ะก็มีการไปตรวจพื้นที่กันถือว่าเป็นฝันร้ายนะเพราะว่าเกิดขึ้นในเช้าวันเสาร์ที่นักท่องเที่ยวหรือว่าแขกที่เข้าพักเนี่ยคงจะกำลังหลับพักผ่อนอยู่แล้วก็วันที่เกิดเหตุวันนั้นก็คือเช้าวันที่4นะคะมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที1รายแล้วก็มีผู้ที่ติดอยู่ในอาคารได้รับบาดเจ็บกันแม้ว่าจะช่วยออกมาได้แล้วแต่ว่ายังมีอาคารที่อยู่ใกล้ๆกันอีกมากมายก็ต้องลงไปตรวจสอบว่าจะเป็นอย่างไรใช้กันได้ไหมแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะเลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะหรือว่าวสท.นะคะได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดตราดนะคะรองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ชัยชนะนะคะไปประชุมกับปลัดอาวุโสอำเภอเกาะช้างนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างตำรวจทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมวิศวกรเข้าไปตรวจสอบอาคารที่พักของโรงแรมสยามบีชรีสอร์ทนะคะที่เกาะช้างนี่แหละซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าถล่มลงมาเมื่อเช้าวันเสาร์อย่างที่ได้เล่าไปนะคะอาคารนั้นถล่มไปแล้วก็อาคารที่เหลืออยู่ก็ยังมีเป็นรอยร้าวขึ้นมาในบางจุดด้วยนะคะจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าสภาพโครงสร้างของอาคารที่ถล่มและผิวดินที่ก่อสร้างนั้นมีการอ่อนตัวค่ะเนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศนั้นมีการกักน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาด้านหลังใต้ถุนเนี่ยมีที่กักน้ำเป็นลำรางทำให้ดินสะสมน้ำจนเกิดการอ่อนตัวก็คือดินมันอุ้มน้ำเอาไว้เยอะพอมีแรงกดลงมาจากตัวอาคารด้วยเนี่ยก็เลยทำให้ทรุดลงมาสำหรับโครงสร้างอาคารนี้ก็ต้องรอผลการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งคาดว่าจะใช้เวลา6เดือนถึง1ปีกันเลยแต่สำหรับสภาวิศวกรเองก็ได้ตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้แล้วนะคะถึงสาเหตุนี้แต่ว่าตั้งเอาไว้ถึง5ประเด็นด้วยกัน1ก็คือพื้นที่ตั้งอาคารนั้นมีความเสี่ยงเพราะว่าสร้างคล่อมทางน้ำไหลแล้วก็อยู่บนทางลาดชันใกล้ริมน้ำอย่างที่ได้บอกไปตรงการกับวิศวกรรมสถานที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้2คือชั้นดินวิบัติเพราะฝนตกหนักก็เลยทำให้เกิดการเคลื่อนตัวหรือว่าทรายดูดได้หากว่าก่อสร้างบนดินทรายหลวมที่อิ่มตัวด้วยน้ำเนี่ยมันไหลไปแน่นอนนะคะ3ก็คือว่าฐานรากอาคารวิบัติหรือว่า4โครงสร้างอาคารได้มาตรฐานหรือไม่แล้วก็5วิศวกรที่ออกแบบและคุมงานก่อสร้างเนี่ยเป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือไม่ถ้าเผื่อไปตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพังถล่มเนี่ยก็ต้องส่งเรื่องต่อไปให้คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาแล้วก็วินิจฉัยกันการลงโทษมีตั้งแต่ตักเตือนภาคทันจนถึงใบเพิกถอนใบอนุญาตกรณีประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโดยควบคุมโดยไม่ได้รับเป็นผู้ใบสมมติว่าถ้าไม่มีใบว่ากันง่ายๆก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000หรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะแต่อย่างไรก็ตามตัวอาคารนี้มีความเก่าด้วยแล้วก็เรื่องของอยู่ในทางน้ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปน่าจะเป็นบทเรียนให้กับโรงแรมอื่นๆในพื้นที่อื่นๆเพราะว่าฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้เกิดการสะสมแบบนี้เนี่ยทำให้หลายๆพื้นที่มีความเสี่ยงได้เช่นเดียวกันค่ะ